ชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีมังกรในปักหลังในเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีโชคทางด้านการเงินมากพอสมควรเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมังกรเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้สำหรับบางคนนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นอาจจะมีความลังเลใจในการที่จะตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับการงานหรืออนาคตในเรื่องของการงานมากอยู่พอสมควรชาวลัคนาราศีมังกรนั้นในช่วงนี้หากใครคิดจะเปลี่ยนงานคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความลังเลใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากพอสมควรเช่นเดียวกันการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้ก็ขอให้คุณไม่ผีผามเพียงแค่ว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีความคิดคุณมีความตั้งใจจริงเกี่ยวในเรื่องของการงานก็ขอให้คุณใช้ความรู้ความสามารถและความคิดในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการตัดสินใจในเรื่องของการทำงานเชื่อได้ว่าใจการตัดสินใจของคุณนั้นจะถูกต้องอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจอย่างแน่นอนหากชาวลัคนาราศีมังกรมีความคิดมีโครงการใหม่ๆหรือมีแนวทางใหม่ๆในการที่จะทำงานก็ขอให้คุณนั้นกล้าลงมือที่จะตัดสินใจที่จะทำเชื่อได้ว่าการงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินการเงินในปักหลังในเดือนธันวาคมนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นต้องบอกว่าคุณนั้นจะโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองมากเลยทีเดียวจะมีคนใกล้ชิดของคุณนั้นให้การสนับสนุนให้ความอุปถัมภ์ให้เงินให้ทองคุณให้โชคคุณเกี่ยวเรื่องของการเงินค่อนข้างมากคุณจะมีคนเอาใจใส่ยื่นมือมาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณหากใครที่ลำบากอยู่ก็จะได้รับการหยิบยืมได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินอย่างแน่นอนหากใครที่ทำธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจอยู่ช่วงนี้จะมีคนให้โอกาสดีๆของคุณที่จะได้เงินได้ทองอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสำหรับคนโสดอาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาในช่วงนี้พอสมควรเพราะเขาอาจจะมีเรื่องลับลมคมในที่ไม่เปิดเผยให้กับคุณให้รับรู้ดังนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาใช้ความคิดในการไต่ตรองให้ดีสักหน่อยว่าคนที่เข้ามานั้นมีความจริงใจกับคุณหรือเปล่าสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่อยู่แล้วนั้นจะต้องบอกว่าช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เล็กน้อยเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีเรื่องมีราวอาจจะมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือมีข้อถกเถียงซึ่งมีความคิดที่ไม่ค่อยจะยอมกันสักเท่าไหร่นักก็อาจจะทำให้มีปากมีเสียงกันได้เช่นเดียวกันก็ขอให้คุณนั้นระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความขัดแย้งในช่วงนี้มากเป็นพิเศษและนี่ก็คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรที่จะโดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินมากเป็นพิเศษก็ขอให้คุณมีความโชคดีต้อนรับปีใหม่ในช่วงปลายปี2567ของชาวลัคนาราศีมังกรนี้